ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งพอดีเมื่อวานเนี่ยผมทำการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เนาะเป็นระบบ12โวลต์ปรากฏว่าตอนเย็นๆเนี่ยช่วงที่ผมขึ้นติดตั้งอ่ะก็เอากล้องไอ้ตัวโกโปรตัวเนี้ยขึ้นไปด้วยด้วยความที่มันต้องไต่ต่อเนื่องนานพอสมควรหลังจากนั้นก็ต้องเอามาตัดต่ออีกทีนึงปรากฏว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่รู้มันเกิดปัญหาอะไรตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเป็นเพราะว่าไอ้ตัวกล้องมันน่าจะแบตหมดคราวนี้ก็เลยนำมาชาร์จปรากฏว่าชาร์จไปเป็นชั่วโมงมันก็ไม่ขึ้นอะไรมาให้เปิดก็ไม่ติดอะไรก็ไม่ติดก็เลยต้องหยุดการถ่ายทำทีนี้มัวแต่เสียเวลากับตัวกล้องก็ระบบโซลาร์เซลล์ที่ผมทำตัว12โวลต์สำหรับทำระบบแสงสว่างในห้องครัวกับห้องแต่งตัวแล้วก็บริเวณหลังบ้านก็เลยทำให้ไม่สามารถติดตั้งเสร็จก็เลยเก็บงานไว้เป็นว่าวันนี้จะไปทำต่อตอนเย็นๆคือผมไม่รู้ว่าไอ้ตัวกล้องตัวโกโปรตัวนี้มันมีปัญหาอะไรเพราะว่าเห็นเพื่อนเขาก็ค่อนข้างบ่นเยอะอยู่ว่าเวลาบางทีมันก็แฮงค์ไปเฉยๆเปิดไม่ติดหรือว่าเวลาที่เราถ่ายอยู่เนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยมันก็หยุดไปเฉยๆผมก็หลังๆเนี่ยก็เริ่มเจอปัญหาเหมือนกันว่าไอ้ตัวกล้องตัวนี้มันจะมีปัญหาหลายประเด็นอยู่คือ1บางทีแฮงค์ไปเฉยๆ2ก็คือสถานะคือมันปิดตัวไปทั้งที่แบตมันก็ยังเต็มอยู่อันนี้คือปัญหาคือผมว่ามันถ้าเราจะถ่ายต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่พอสมควรก็คือต้องใช้วิธีการถ่ายเป็นช็อตไปแล้วก็ตัดเป็นระยะเพราะฉะนั้นไม่งั้นก็จะเกิดปัญหากับไอ้ตัวกล้องตัวนี้เหมือนกันคืออันนี้คือเริ่มแรกนะผมเพิ่งใช้มาได้ประมาณเดือน2เดือนเนาะอันนี้เป็นโกโปร8นะครับรุ่นเก่าอยู่เพราะว่าไม่มีความสามารถที่จะไปใช้รุ่นใหม่คือราคามันก็จะแพงหน่อยไอ้ตัวนี้ก็คือซื้อจากศูนย์เหมือนกันราคา 8,000 กว่าบาท 8,000 กว่าบาทตอนก็ยังอยู่ในประกันนะครับก็คือคิดว่าวันนี้ถ้าเปิดไม่ติดผมก็จะส่งเข้าศูนย์แต่ไม่รู้ว่ามันจะติดไหมก็เลยตอนนี้ก็เลยชาร์จแบตเข้าก่อนแล้วพอเห็นสนะไฟสถานะตรงนี้ขึ้นก็ค่อนข้างอุ่นใจคิดว่ามันน่าจะใช้ได้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะนั้นงานถ่ายทำน่ะที่มันต้องมีการเคลื่อนไหวหรือใช้อะไรก็ตัวนี้มันก็จะใช้ได้ดีถ้าเราใช้มือถือมันต้องมีไม้กันสั่นซึ่งผมไม่มีไม้กันสั่นเนาะเวลาถ่ายออกมามันก็จะทำให้เวลาดูมันก็จะเวียนหัวจริงๆอุปกรณ์มันก็มีเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นพวก power bank พวกอะไรที่ผมสำรองไว้เวลาที่ต้องถ่ายต่อเนื่องยาวนานมันก็เสียบต่อชาร์จได้แล้วก็มีโทรศัพท์บ้างก็เอาไว้ถ่ายเป็นตัวสำรองแต่ตัวหลักๆเลยก็จะเป็นโกโปรตัวนี้แหละครับแต่ว่าเพิ่งจะมาเจอปัญหาหนักๆช่วงประมาณ 2-3 วันมาเนี่ยมันมีอาการหลายๆอย่างคือ1คือแฮงค์2ก็คือดับไปเฉยๆทั้งที่แบตก็ยังเหลือเยอะอยู่อันนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เช้านี้ก็มาเล่าให้ฟังก็คือมันก็จะยังไม่มีคลิปของโซลาร์เซลล์ออกมาให้เพื่อนๆได้ชมวันนี้ก็คือมาเล่าเรื่องกล้องก่อนเบื้องต้นมันเจอปัญหาว่าอุปกรณ์ถ่ายทำรวนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะไปเก็บงานตอนเย็นๆแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าหลังจากเก็บงานเป็นยังไงบ้างก็พอดีแหละครับมันก็เป็นเรื่องดีอย่างนึงคือผมจะได้เตรียมอุปกรณ์รางไปเข้าสายให้เรียบร้อยเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาที่เราเดินสายไฟบนหลังคาเนี่ยมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นพอสมควรผมไม่แน่ใจว่าสายไฟที่มันมากับตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะทนความร้อนได้ขนาดไหนก็ดีที่สุดคือผมว่าเข้ารางมันก็จะปลอดภัยขึ้นคือณวันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่เราจะได้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนแล้วก็ไปเดินสายไฟเดี๋ยวเย็นนี้เราค่อยมาดูกันว่าระบบโซลาร์เซลล์ที่ผมติดตั้งมันจะใช้งานได้ดีขนาดไหนคือผมเน้นในเรื่องของแสงสว่างนะครับเพราะว่าแบตเนี่ยมันเป็นแบตเก่าของรถยนต์ลูกชายผมก็มันเสียคือมันสตาร์ทรถไม่ติดนั่นแหละผมก็เอาลงมาฟื้นฟูระยะหนึ่งก็ไม่ถือว่าดีแต่ว่า
แสงสว่างผมทดลองมาแล้วกับหลอดไฟ1หลอดขนาด7วัตต์ก็ใช้ตั้งแต่6โมงจนถึงยันสว่างได้ไม่ค่อยมีปัญหาก็ใช้ได้ครับก็ดีครับสำหรับเช้านี้ก็มาทักทายกันแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ